ครับได้ลงนามไปแล้วนะครับก็เป็นไปตามกระบวนการท่านไหนครับอนุมัติให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.เป็นอำนาจของนายกตรงนี้กี่ตำแหน่งครับที่มีการสั่งจำนายเจ็ดหรือแปดตำแหน่งก็คืออย่างที่คุณข่าวบอกว่าผู้บริหารก็ทำให้เป็นผู้ว่าสิบแต่สิบก็คือเท่ากันแต่ว่ามันลดตรงไหนมีอำนาจหน้าที่ผู้ว่าใหญ่ไหมก็ใหญ่จังหวัดแต่ผู้บริหารก็มีเรื่องส่วนงานก็บางทีแล้วแต่คนที่บางทีเป็นตำแหน่งเล็กตัวใหญ่ใหญ่คนโดนย้ายก็โอเคกับแนวคิดนี้ใช่ไหมครับโอเคให้ลุงติงจงทำงานได้ไหมผู้ที่มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับประสบการณ์บารมีนะครับแล้วก็ความรู้ความสามารถโดยที่ทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ประสบการณ์การทำงานในฐานะที่ท่านเป็นมอทอสองที่สมัยที่คุณพ่อผมเป็นมอทอหนึ่งก็ท่านได้ช่วยงานแล้วก็มีผลงานเยอะมากเลยครับที่จะเป็นไม่ระบุให้การด้านการเมืองด้านก็ช่วยทุกอย่างเราภารกิจเยอะมากนะครับการที่เรามีระดับที่ใหญ่ไปมันก็ต้องแบบบางทีต้องไปแทนด้วยไปปฏิบัติภารกิจต่างๆแทนไปยายแทนไปเปิดงานจะเป็นตัวแทนถ้าเราให้ผู้ใหญ่ไปก็จะถามเราให้เกียรติกับคนที่เราเชิญมาที่ไหนบางทีเราไปมันแบ่งแยกร่างไม่ได้ก็ต้องจำเป็นที่จะต้องหาตัวแทนไปตัวแทนก็ควรจะต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะนะครับมีความสามารถในการที่จะไปเป็นตัวแทนเราได้